วิธีอาราธนาใช้พระเหล็กไหลของหลวงพ่อหวนวัดพุทธไทยสวรรค์ How to chant in Bhusha to the เหล็กไหล and เหล็กไหล amulets of หลวงพ่อหวนวัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งนโม3จบก่อน chant นมมหานมัสการะ3 times firstนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ After which you would chant อาราธนาพระเครื่องพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังนะโมพุทธายะนะมะพัทธะจะภะคะสะนะอิอัฏฐะนะอิอิติปิโสภะคะวาจิปิเสขิจิเจรูนิมะอุ and one more time อีกครั้งซ้ำนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังนะโมพุทธายะนะมะพัทธะจะภะคะสะนะอิอัฏฐะอะนะอิอิติปิโสภะคะวาจิปิเสขิจิเจรูนิมะอุOnce you have chanted this, you then think to the natural spirits within the Paya Lek Lai and the Tewada Kum Krong, the ruling Deva, and ask for Kleo Klat, evasion of dangers, Metta, preferential treatment and merciful treatment, Ka Kai, good business and success, professional and monetary success.And protection and make your other wishes come true คือเสร็จแล้วตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงเจ้าแม่ทองธรรมชาติพญาเหล็กไหลเทวดาที่คุ้มครองให้คล้าคลาดเมตตาค้าขายแล้วแต่จะอธิษฐานตั้งจิตขอพรให้สมปรารถนาSajan Spencer for the Buddha Magic Project, signing off.